ดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับศิลปิน2หนุ่มจากค่าย IAM นะคะวันนี้มากับซิงเกิลใหม่ทั้ง2คนเลยใช่ครับอ่ะเอาที่เบสก่อนแนะนำตัวก่อนค่ะครับผมสวัสดีครับผมเบสซิธินันนะครับจากไวท์ซีซั่น4นะครับผมก็ในสังกัดIAM นะครับก็เป็นเพลงไม่รักก็จบไม่คบก็จากนะครับเป็นเพลงจากน้องเนส AF นะฮะแล้วก็มาทำใหม่ในเวอร์ชันอะคูสติกแล้วก็ในอารมณ์ของผู้ชายแท้ๆพี่หนุ่มคะครับผมสวัสดีครับผมหนุ่มสมศักดิ์นะครับก็จากค่าย IAM นะฮะ The Voice Season 3ครับผมก็มีเพลงใหม่มาฝากรักคนที่เป็นไปได้นะครับผมเป็นซิงเกิลใหม่เรามาคุยกับเบสก่อนดีกว่าเนาะว่าแบบเพลงเนื้อหาเราเป็นยังไงก็เนื้อหาจะเหมือนเวอร์ชันแรกเลยฮะก็คือการที่เป็นความรักที่เราเหมือนบั้นปลายของความรักแล้วอะคือถ้าเรายังรักกันอยู่ก็ยังคบกันแล้วก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยแต่ว่าถ้าเราหรือไม่รักกันหรือว่าไม่มีใจให้กันเงี้ยก็จากกันเลยก็ตัดกันไปเลยอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนเป็นการบอกลาบอกเลิกในจังหวะเนี้ยครับของเพลงนี้ก็เหมือนเป็นตัวแทนของฝั่งผู้ชายเพราะว่าตอนเนทเป็นฝั่งผู้หญิงเงี้ยครับก็ประมาณนั้นฮะก็จะเป็นแล้วแต่ผู้หญิงร้องผู้ชายร้องนะฮะก็คืออารมณ์ถ่ายทอดก็คือจะเป็นจากตัวผมตัวบุคคลคนนั้นพี่หนุ่มคะเนื้อหาของเราเป็นไงคะรักคนที่เป็นไปได้ก็เป็นเพลงผิดหวังเกี่ยวกับความรักครับผมผิดหวังเหมือนกันอันนี้ก็หกอ่ะผิดหวังครับผมผิดหวังกับความรักก็เป็นการผิดหวังในความรักที่เกิดจากอีกคนนึงมีแบบทำให้มีคนเข้ามาทำให้เขาแบบเปลี่ยนไปทำให้เขาสับสนเราก็เลยแบบก็มีความเป็นเสียสละเล็กน้อยครับผมก็เสียสละให้เขาแบบให้เขาไปเจอคนที่ดีกว่าให้เขาเจอให้เขาไปรักคนที่เป็นไปได้ดีกว่าแบบรักคนที่เป็นไปได้คนที่เป็นไปไม่ได้แบบเราให้ไปรักคนที่เป็นไปได้แบบเขาดีกว่าครั้งนี้พี่หนุ่มกลับมากับการที่เป็นแบบนุ่มๆเป็นช้าช้าเป็นไงบ้างคะก็จริงก็เป็นแนวเพลงที่เราชอบที่เราอยากทำนะครับก็อันนี้ก็มาได้ทำแบบเพลงช้าที่เราอยากทำก็เป็นอีกแบบนึงเต้นเป็นอะไรเงี้ยสนุกสนานตลอดครั้งนี้มาในแบบหนุ่มแบบเกาหลีเพลงช้าๆซึ้งๆจริงๆในรายการก็จริงๆในรายการเราก็ร้องเพลงช้านะครับแต่คนอาจจะไม่ได้ติดภาพนะไม่ได้ติดภาพก็อาจจะร้องเพราะนะร้องดีนะก็เลยแบบดูคนเขาจำเยอะดูกลายเป็นฉีกลุกไปดูฉีกไปคนก็เลยแบบตกใจว่าอาจจะไม่คิดไม่ฝันดีกว่าครับว่าเราจะทำเพลงเร็วได้อะไรเงี้ยไปร้องเพลงเร็วได้แต่คือคราวนี้ก็คือเป็นตัวเราเต็มที่เลยใช่เป็นไงบ้างคะฟีดแบ็กของพี่หนุ่มก่อนก็โอเคเลยครับดีเลยครับตอนนี้ก็1ล้านแล้ว1ล้าน1ล้านแล้วก็คนคอมเมนต์ก็เยอะเลยครับตอนนี้ก็ประมาณ500กว่า600แล้วน่าจะ600แล้วเสียงร้องใช่ครับเสียงร้องก็ประมาณ5คอมเมนต์เสียงร้องที่เหลือคอมเมนต์แหละเป็น MV ครับผมอ๋อเป็นใครคะน้องตีครับน้องตีน้องตีก็น่าจะเป็นซีรีส์ใช่ครับเป็นซีรีส์แบบคนก็เลยไม่ได้สนใจเราเลยใช่ครับไม่สนใจเพลง MV แต่โอเคเราก็ได้เหมือนฐานแฟนเพลงนะแฟนเพลงจากแฟนคลับของน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยครับดีฟีดแบ็กดีครับนี่1ล้านเพราะเพลงเราหรือว่าเพราะแฟนคลับของเขาน่าจะประมาณ 700,000 น่าจะประมาณจะแฟนคลับน้องเกินครึ่งของเรา 300,000 อะไรประมาณทางเบสอะคะของผมตอนนี้ปล่อยไลลิสไตล์นะครับก็คือตอนนี้ยังรอทำเอ็มวีอยู่ฮะก็คงจะน่าจะเป็นต้นปีอ๋อเอ็มวีจะเป็นต้นปีอะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงปลายปีนะก็เลยแล้วปล่อย YouTube เป็นแค่เป็นออดิโอใช่ครับก็มีเอ็มวีเท่ๆมีเป็นแบบไลลิสแบบถ่ายรูปแบบถือกีตาร์เดินอะไรอย่างเงี้ยก็จะอะไรเป็นเก๋ๆไปแล้ววิวเราสู้เขาได้ไหมคะตอนนี้กำลังจะไปดูอยู่ตอนนี้ใช้แฟนคำตัวเองเลยหันตัวเองปั๊มอย่างเดียวเลยนะคือยังไม่มีตัวมีก็คงจะรออีกช่วยๆกันคุณจะพุ่งแน่พุ่งห่างหายจากการปล่อยซิงเกิลมากันนานขนาดไหนผมก็ยังเป็นล่าสุดเป็นเลิฟเซตัสนะฮะก็เป็นเพลงที่เคยดังเอามาร้องใหม่แล้วทำเวอร์ชันใหม่คล้ายๆอย่างนี้ก็เมื่อไม่นานมาไม่กี่เดือนนะฮะน้องหนุ่มครับของผมถ้าซิงเกิลเดียวก็2ปีครับสองปีคุณหายไปไหนมาเนี่ยแล้วอยู่ตอนนี้ครับผมดูนี่นั่นแล้วก็ถ้าซิงเกิลเดียวก็2ปีครับคือจะพูดได้ว่าเพลงสนุกสนานของคุณนี่สามารถทำให้อยู่กัน2ปีคอนเสิร์ตกันได้ยาวก็ร้องไม่ได้เหรอฮะก็ลิขสิทธิ์ครับผมร้องไปไหนไม่ได้เลยก็มีแบบก็มีเพลงไปเพลงละคร2เรื่องอะไรอย่างนี้ครับก็มีเพลงละครแล้วก็มีเพ
พลงร่วมกับศิลปินท่านอื่นในค่ายบ้างสามผ่านแล้วก็ร้องกับพี่หนิมเมื่อไม่นานวันนี้ก็บุญบันดาลบุญบันดาลอะไรอย่างเงี้ยครับผมลูกทุ่งลูกกรุงไม่ลูกทุ่งครับเพลงนี้ไม่ลูกทุ่งก็เหมือนเป็นเพลงป๊อปสบายๆเพลงแบบแต่เป็นเพลงคู่พอได้ชื่อพี่หนิมแล้วเลยนึกถึงทุ่งใช่ครับเพลงชื่อเพลงพี่หนิมก็ชื่อเพลงบุญบันดาลเหมือนพลิกการร้องแบบอีกแนวนึงเหมือนก็เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ของพี่หนิมบอกทั้งสองคนจะมีโอกาสแบบร่วมงานกันเป็นฟิชเชอร์ลิงอะไรอย่างงี้กันเนี่ยอันนี้ก็ร่วมงานอันนี้มาไม่ใช่ว่านั่งรถมาด้วยกันเหรอหมายถึงร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงร่วมกันในเพลงเดียวกันอย่างเงี้ยโอ้ไม่ร่วมกันนะต้องทางนั่งดูไม่สนิทกันเลยนะคะนั่งดูไม่สนิทกันกีตาร์บางรายกีตาร์ก็เคยร้องเพลงร่วมกันแล้วในงานแบบกลางคืนงานใช่ครับก็มีแบบปกติมีเพลงร้องโคเวอร์ที่เรื่องค่ายเขารวมศิลปินอะไรก็มีแต่ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นเพลงคู่แบบมันก็ยังไงอยู่นะเราต้องก๊อปไม้ป่ะถ้าคู่ชายก๊อปไม้นี่จะกล้าเทียบไม่ก็ถ้าเป็นเพลงคู่ก็อาจจะเป็นชายกับหญิงไปเลยอันนี้ชายกับชายแบบยังไงเบนซ์มาริโออะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ใช่ต้องดูกันนะว่าจะสามารถมาจับคู่ได้หรือเปล่าอ๋อเป็นคู่อนาคตจะเป็นคู่จิ้นกันได้จริงยังไงครับเนี่ยจริงกำลังเป็นนี่ไงเรากำลังเป็นจริงกันอยู่ไปงานไปนี่ไงไปด้วยกันอะไรเงี้ยด้วยบ้านเราใกล้กันใกล้กันมากเราเราเลยมาหากันบ่อยๆใช่พลังสามพลังสิทธิ์ครับผมไปวิ่งมาด้วยกันไปวิ่งมาด้วยกันได้ไหมคะไปวิ่งครับไปวิ่งกับพี่ตูนมาก้าวคนละก้าวเราสิเราใครชนะใครชนะก่อนใครเข้าเส้นชัยก่อนก็เข้าพบกันแล้วคุณจริงไงอันนี้ได้พักก่อนอันนี้ได้พักผมได้พักก่อนผมได้พักไปประมาณ4โลครับเซตที่2ไม่ไหวอ๋อจะเป็นลมแดดแล้วทั้งหมดเราวิ่งวันนั้นได้วิ่งกี่กิโลคะ4โลวันนั้นผมวิ่งก็4โลคือพักละ4โลครับไม่นึกว่าจะมี4โลพักวันนั้นผมวิ่งไปประมาณ25โลครับโอ้เยอะนะอ่ะเบสล่ะวิ่งได้กี่โลคะผม29ครับก็คือเต็มโควต้า2เซตเลยแสดงว่าเราเทรนตัวเองมาอย่างดีเป็นคนชอบวิ่งอยู่แล้วแล้วก็ลงฮาฟลงอ๋อจะบอกว่าทำไมไม่ชอบวิ่งอันนี้ผมเพิ่งชวนมาชวนก็คือเพิ่งเริ่มหัดวิ่งแล้วก็เริ่มมีอุปกรณ์เริ่มเต็มตัวนะฮะแล้วก็เพิ่งเริ่มเต็มตัวเคยวิ่งอุปกรณ์ก็นี่แหละฮะที่ไปวิ่งกับพี่ตูนเลยก็มาซื้อในคาร์มีไม่เดียวคือแรงผลักดันไงแรงผลักดันโหวิ่งครั้งเดียวคุณซื้อนาฬิกาเลยเหรอเราต้องมีสิ่งของไว้ข้างหน้าก่อนแต่ก็ไปต่อเนื่องไปต่อยอดเข้าไปแล้วต่อยอดได้เราก็เอาไปวิ่งตามสวนอะไรได้อันนี้ไม่ต้องพกอันนี้บอกว่าไม่กล้าลง20โลแต่เคยวิ่งคนเดียว10โลใช่แล้วก็พอถึงวันพี่ตูนก็เกินโควต้าที่เขาบอกไว้ก็เป็น20เท่าไหร่เกินขีดจำกัดของตัวเอง25 26ครับ25ก็คือเกินไปละแล้วตอนนี้ก็อาจจะได้ลงฮาฟ21สู้ป่ะน่าจะไหวมากเขาอุปกรณ์แล้วเขาต้องสู้ต้องสู้ความแพงใช่ครับแค่อุปกรณ์นี่ก็ทำให้เราตัวเบาขึ้นเลยเราวิ่งวิ่งคล่องขึ้นคล่องขึ้นอ๋อพอผ่านไขมันเลยตัวเบาใช่ครับเงินดีนี่เขาชมมุกให้อ๋อชมมุกให้แต่คิดไม่ทันเลยเบอร์น้ำอยู่ที่นาฬิกาแล้วตอนนี้อยู่ที่นาฬิกาอันนี้มาโชว์ให้ฟังกันด้วยสำหรับสองซิงเกิลเลยใครก่อนนะคะเดี๋ยวให้น้องหนุ่มก่อนเดี๋ยวทางพี่หนุ่มนี่คือยังไงคะอันนี้ทางนี้เล่นให้ใช่ครับผมเป็นเล่นอัพให้หนุ่มทีนึงอ๋อทำหลายอย่างก็จิ้มแต่ผมเล่นได้จะเล่นเองครับเล่นไม่เป็นครับใช้
ในเวอร์ชันของเบสนะครับก็เป็นอีกเพลงนึงที่ตั้งใจถ่ายทอดแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองของเบสอยู่ก็คือการมีกีตาร์โผล่เข้ามาเสริมด้วยนะฝากด้วยครับครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับซิงเกิลของผมนะซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับหลังจากที่ไม่ได้ร้องมา2ปีนะครับ รักคนที่เป็นไปได้นะครับก็ไปฟังใน YouTube ได้แล้วนะครับใน YouTube ของค่ายนะครับช่อง YouTube I am official channel นะครับแล้วก็ Facebook ล่ะครับFacebook ก็ I am S I M Official นะครับแล้วก็ไปฟังในจุ๊กครับดาวน์โหลดดาวน์โหลดของดาวน์โหลดดอกจัน4922442082ครับผมครับผมของผมก็เป็นดอกจัน244อะไรนะ216ท่อง6ตัวแรกหน่อย492ดอกจัน4922442116อันนี้ก็เป็นเลขของผมครับผมของผมเลขอะไรนะครับ208ครับ216208ไม่เหมือนกันเนี่ย3ตัวสุดท้ายก็ฝากกันด้วยนะฮะก็ฝากติดตามคนอื่นด้วยในค่ายเราในค่ายเราครับผมวันนี้ขอบคุณทั้ง2หนุ่มมากเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ